teraz makam. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟล์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับจะมาทำเป็น Q&A ของฟรีไฟล์นะครับไม่ใช่แบบว่า Q&A เกี่ยวกับชีวิตจริงแต่มันก็มีความเกี่ยวกับโยงแย้งเกี่ยวกับเกมฟรีไฟล์นะครับอยากให้ทำเป็นอันนี้คิดว่ามันเป็นการเป็นQ&A Free Fire นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนิดนึงนะครับสำหรับช่อง DN Cat เนาะก็แบบจะ 300,000 ซับเดี๋ยวมาแจกของละกันเนาะก็ถือว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าพี่แมวเนี่ย Q&A พี่แมวอยากให้เป็นแบบว่าพี่แมวยังไม่ได้เปิดหน้าถูกไหมครับแต่ทุกคนก็อาจจะเห็นหน้าพี่แมวใน Facebook อาจจะเห็นตามแบบงานเกมหรืออะไรเงี้ยครับแต่พี่แมวก็ยังปิดหน้าแคสเกมอยู่นะครับเพราะก็ยังแบบอุปกรณ์ยังไม่ครบยังไม่ครบแหละจริงๆนะครับก็ส่วนสำหรับ Q&A Free Fire ที่แมวจะทำเป็น Q&A ที่แบบว่าอยากทำมากครับคือแบบว่าตอบปัญหาเกี่ยวกับโลกของ Free Fire นะครับจริงๆอยากจะไลฟ์สดมาตอบคำถามมากครับแต่อยากทำเป็นคลิปนะครับเผื่อคนจะชอบแต่จริงๆพี่คิดว่าทุกคนมีคำถามแบบคล้ายๆกันเลยนะครับแบบว่าอยากรู้ว่าพี่แมวแบบมายังไง Free Fire นะครับก็โอเคครับแล้วเริ่มจากยังไงเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวพี่จะเปิดคำถามแรกมาเลยนะครับไม่พูดคำถามแรกดีกว่าคำถามอันที่1ก่อนเลยนะครับก็ชื่อคำถามแรกก็คือ #Q&A ครับทำไมพี่แมวถึงเปลี่ยนชื่อเป็น AAA ครับแน่นอนว่า AA เนี่ยเป็นสังกัดของพี่ต้นกล้าถ้าใครรู้จักคือพี่ต้นกล้านะครับแต่พี่ต้นกล้าเขาจะทำทีมตอนนั้นคือพี่ต้นกล้าจะทำทีมโปลีกครับมาเสื้อมาสู้โปลีกแหละนะครับ AAA พี่แมวเลยเปลี่ยนชื่อ AA นะครับเพื่อมาใช้ในการแข่งขันสำหรับฟรีไฟล์โปลีกนะครับแต่ก็ยังอยู่ในแคน CG เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ย้ายนะพี่แมวก็มารู้จักพี่กล้าจากสตรีมเนี่ยแหละครับแล้วก็แบบว่าพี่แมวก็ทำช่อง YouTube พี่ก็แบบว่าพี่กล้าครับเดี๋ยวแบบลองมาเล่นด้วยกันไหมแล้วแบบว่าเข้ามือแบบว่ามีความเป็นสนิทชิดเชื้อเหมือนพี่น้องนะครับเขาก็เลยแบบว่าลองมาเล่นให้ทีมแข่งของ AA หน่อยนะของ Free Fire นะครับก็อาจจะเจอพี่แมวได้นะครับในของโปลีกนะครับรอบออฟไลน์นะครับแน่นอนว่าอาจจะเห็นชื่อพี่แมวแน่นอนนะครับ DN Cat นะครับแต่ก็มาดูกันว่าพี่แมวจะอยู่ทีมไหนนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะโอเคครับเรามาคำถามที่2กันดีกว่าท่านผู้ชมครับ Q&A นะครับก็คือเวลาที่พี่แจกเพชรเนี่ยพี่แมวเนี่ยประกาศจากทางไหนล่ะครับแน่นอนว่าแฮชแท็กด้วยครับโอ้โหมีแฮชแท็กนะครับโปรดตอบด้วยนะครับจริงๆแล้วพี่แมวเวลาประกาศเดี๋ยวพี่แมวจะประกาศทางแฟนเพจนะครับมากกว่า YouTube เพราะว่า YouTube มันแบบต้องมานั่งทำคลิปอะไรนู่นนี่นะครับแต่ว่าแฟนเพจเนี่ยมันจะประกาศง่ายคือแค่เอาแบบว่าลิงก์คอมเมนต์เนี่ยไปใส่ในตัวเว็บสุ่มนะครับจากนั้นก็สามารถประกาศกิจกรรมได้เลยว่าใครได้อะไรนะครับส่วนพี่แมวจะแจกหนักๆตอนช่วง300,000 ซับสไครต์นะครับก็ช่วงนี้พยายามทำคลิปแบบว่าคลิปเล่นคลิปอะไรแบบว่าคอนเทนต์แปลกใหม่ก่อนนะครับพอดีว่าอาจารย์พี่แมวบอกว่าแนะนำมาบอกให้อยากทุกคนอยากเห็นฝีมือพี่แมวเล่นเกมใช่ไหมครับก็พี่แมวก็จัดให้นะครับเนาะส่วนของแจกก็รับรองว่า 300,000 ซับเนี่ยแจกหนักกว่าเก่าแน่นอนนะครับโอเคนะพี่แมวนะครับแท็กนะฮะก็คือ Q&A คือพี่แมวเล่นฟรีไฟล์มากี่เดือนแล้วแล้วทำไมถึงเล่นเกมฟรีไฟล์มีคนชวนเล่นหรือมาเล่นเองนะครับแน่นอนว่าพี่แมวเล่นเกมฟรีไฟล์มากี่เดือนแล้วพี่แมวคิดว่าถ้าสมมติว่าถ้ามันไปครบรอบเดือนธันวาเนี่ยพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะเล่นฟรีไฟล์เกือบ1ปีป่ะพี่แมวแข่งตั้งแต่งานที่แล้วก็น่าจะประมาณ1ปีประมาณ1ปี6ประมาณ1ปี6ไม่1ปี5หรือก็6เดือนนะครับก็ประมาณ1ปีครึ่งอ่ะครึ่งเดือนอ่ะก็คือแบบว่าเล่นเกือบมาแบบใกล้ๆเกือบ2ปีแล้วครับก็เล่นตั้งแต่เกมมันเป็นภาพบุกเบิกแบบภาพสีฟ้าเลยนะครับแบบว่าภาพนี่นึกว่ายุค8บิตนะครับทุกคนโอ้แบบว่าภาพมันแบบมันเน่ามากพี่แมวเล่นสมัยก่อนคือแบบพี่แมวมีคนชวนเล่นครับแบบว่าเอ้ยเรามาเล่นเกมนี้เดี๋ยวพี่ก็ลองโหลดมานะเพื่อนพี่แมวเป็นแบบว่าเป็นทหารแล้วตอนเนี้ยก็ชวนพี่แมวเล่นน่ะมันชื่อเต้ยอ่ะมันพาพี่เล่นน่ะพี่ก็ลองเล่นแบบเล่นไปเล่นมาก็แบบว่าอยากไปแข่งก็ไปแข่งกับเพื่อนในห้องนะครับแล้วก็พี่ๆในเน็ตส่งจาก Facebook นะครับแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงไปแข่งกันจนได้ที่3ของประเทศไทยมานะครับแล้วก็ถือว่ามีคนชวนมาเล่นละกันนะเกมนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปคำถามต่อไปดีกว่านะครับพี่อายุเท่าไหร่ครับแล้วทำไมพี่ถึงทำ YouTube นะครับใครเป็นแรงบันดาลใจของพี่และพี่ได้ตังค์จาก YouTube เท่าไหร่นะครับเอาทีละคำถามเลยนะครับพี่อายุเท่าไหร่ละครับพี่ก็อายุ18นะครับก็เพิ่งพฤษภา13พฤษภานี่ก็เพิ่งวันเกิดอันนี้ก็ผ่านมาเดือนเดียวก็ถือว่าพี่แมว18ปีบริบูรณ์นะครับเรียกว่าก็18อ่ะนะฮะแล้วทำไมพี่ถึงทำ YouTube ล่ะครับก็เพราะว่าพี่แมวอยากทำนะครับเพราะว่าอยากลองดูว่ามันตอนทำยังไงแบบทำคลิปลงคือแบบเราเป็นคนชอบเล่นเกมมากแต่เราแบบเราเป็นคนที่ตลกด้วยนะครับเราก็อยากแบบว่ามาแจกจ่ายความสุขนะครับส่วนใครเป็นแรงบันดาลใจแบบพี่เมียก็ให้แบบพวกพี่เต๋า CG ก็ได้เพราะว่าเขาเป็นหัวแคนนะพี่เมียก็อยากไปอยู่แคน CG ก็เพราะว่าพี่เต๋าแล้วก็ถ้าถามว่าลองมาก็ไม่ได้ลองหรอกก็เป็นแบบมีอาจารย์หลายคนนะครับพี่เล็กบ้างพี่หมูบ้างแต่ละคนจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแน่นอนว่าพี่แมวจะชอบแรงบันดาลใจแบบ
หลายๆสไตล์ของคนทุกๆคนมันรวมกันนะครับส่วนได้ตั้งกับ YouTube อันนี้ไม่ชัวร์นะครับก็เนาะก็เอาเป็นว่าเป็นหมื่นนะพูดกันนะครับทุกคนก็คำถามต่อไปนะครับถ้าอยากเป็นแบบพี่ต้องทำยังไงครับถ้าอยากเป็นแบบพี่ต้องทำยังไงบ้างครับโอ้โหพี่นี่ปวดหัวเลยครับน้องเป็นคำถามที่โอ้โหถ้าอยากเป็นแบบพี่ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นแบบพี่นะครับน้องก็ถ้าสมมติว่าอยากเป็นนักแข่งนะน้องก็ต้องตั้งใจซ้อมนะครับพยายามหาเพื่อนร่วมทีม4คนที่แบบมาเล่นเข้ามือนะครับก็ลองแบบแข่งหลายๆรายการเสียตังค์บ้างไม่เสียตังค์บ้างฟรีบ้างลงรายการใหญ่ๆบ้างนะครับสมัครไปเถอะครับถือว่าเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็ถือว่าเหมือนเป็นการเล่นกันอีกรูปแบบนึงนะครับที่มีความตึงแล้วเจอคนผู้เล่นเรียกว่าแข็งแกร่งเรียกว่าผู้เล่นแบบเก่งกว่าเราเยอะแยะนะครับเนาะก็ส่วนทำยังไง YouTube นี่พี่เบลก็พยายามแบบว่าทำเลยนะครับอย่าไปรอนะครับโอกาสก็อยากทำก็ทำไปเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะไปได้แค่ไหนนะครับทุกคนมาคำถามต่อไปนะครับ Q&A พี่เมลรู้จักพี่เต่าและพี่หมูได้ไงครับโอ้โหเป็นคำถามที่พี่เมลคิดว่ามันน่าจะเป็นยาวมากนะครับเริ่มต้นจากรู้จักพี่หมูหรือพี่เต่าก่อนรู้ต้องรู้จักพี่เต่าก่อนดีกว่านะครับแน่นอนว่าตอนนั้นพี่เมลแข่งได้ที่3ของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องยาวหน่อยนะทุกคนอาจจะแบบว่าทุกคนอาจจะต้องฟังก่อนนิดนึงนะก็คือพี่เมลเนี่ยเดิมแล้วพี่เมลเคยแข่งได้อันดับ3ของประเทศไทยนะครับก็พี่เมลก็แบบว่ามาโพสต์ในกลุ่มแบบว่าผมได้ที่3ของประเทศไทยนะครับพอดีว่าผมสร้างแคนพี่เมลตั้งชื่อว่าแคน GZ นะครับจากนั้นพี่เมลก็ออกมาเลยพี่เมลอยู่ได้ประมาณเดือนนึงพี่เมลสร้างแค่เดือนนึงพี่เมลก็จากผัดจากเดือนเมษาก็คือพี่เมลออกทั้งพี่เมลแบบว่าแข่งตอนนั้นเป็นแข่งอันดับ3ของทัวร์นาเมนต์2000ได้เป็นของไกด์หน้าเวิลด์2018นะครับก็คือของปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ของปีนี้นะครับก็คือไกด์หน้าเวิลด์ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พี่เมลก็ไปคอมเมนต์ปุ๊บแล้วก็แฟนพี่เต่านะครับก็คือพี่ปิ่นนั่นเองนะครับพี่ปิ่นนะครับก็พี่ปิ่นทำ YouTube นะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามพี่นะครับเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็พี่ปิ่นเนี่ยต้องขอบคุณพี่ปิ่นเลยดีกว่าถ้าไม่มีพี่ปิ่นก็อาจจะไม่มี DN Cat ในวันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเขาก็คือผู้นำให้เข้าสู่วงการดีกว่านะฮะให้พบปะผู้คนแล้วต้องขอบคุณพี่ปิ่นเลยนะครับกับแบบจะยกมือไหว้แล้วก็นะฮะดอกไม้ทุกเทียนนะครับผมนะก็ส่วนพี่ปิ่นเนี่ยพี่ปิ่นก็มีกดหัวใจบ้างมาคอมเมนต์ก็แบบว่าสู้ๆนะอะไรพี่ก็คิดว่าพี่ก็เลยแบบว่าอยากตัดสินใจว่าแบบอยากมาอยู่แคนพี่เต๋าดีกว่านะเพราะว่าไม่อยากเป็นหัวแคนเนาะคือแบบเราก็แบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าเหมาะกับการเป็นหัวแคนนะครับเพราะว่าหัวแคนคือแบบมันก็เหมือนแบบเป็นครอบครัวใหญ่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับแล้วก็แบบว่าพี่ปิ่นก็ชวนพี่ก็มาอยู่นะครับก็ตอนนั้นแค่ซีจีมีแค่10กว่าคนเองนะครับก็มีพวกคนเก่าๆพวกพี่เต๋าพี่อาร์มที่ก็อยู่มานานนะครับแล้วก็พี่ปิ่นแล้วก็พี่แล้วก็ส่วนพวกแคสเตอร์คนอื่นน่าจะมีพี่เต๋าคนเดียวนะครับในแคนนะครับส่วนคนอื่นๆก็ยังเป็นผู้เล่นเก็บแรงปกตินะครับเป็นผู้เล่นแบบว่าพอมีชื่อเสียงพี่ตั้งชื่อว่า CGGพี่เมียตั้งชื่อว่าแมวโง่มาครับตั้งเข้ามานะครับก็คือโมเล่พี่เมียคือแข่งได้เมียก็ตั้งชื่อว่าแมวโง่นะครับจากนั้นเมียก็เข้ามาอยู่ CG เมียก็ตั้งชื่อว่าแมวสุนโง่นะครับแมวโง่ถูกแล้วนะครับส่วนไอแมวสุนศพ CGX แมวสุนศพพี่คือพี่หมูก็ตั้งให้นะครับเนาะก็คือตอนนั้นคือตอนพี่หมูมาถ้าถามว่าเจอพี่หมูยังไงนะครับแต่ว่าตอนนั้นพี่หมูเนี่ยอยู่แคนนักบุญถูกไหมครับตอนนั้นพี่หมูอยู่ในแคนนักบุญแล้วก็ได้พี่เมียพี่เต๋าก็บอกว่าพี่เต๋ากับพี่อาร์มก็บอกว่าเนี่ยพี่อาร์มเนี่ยจะไปชวนพี่หมูเข้าแคนซีเจียนะแบบว่าพี่หมูอาจจะไม่ได้อยู่นักบุญพี่หมูอาจจะไปอยู่ซีเจียเพราะว่าเป็นแคนที่แคสเตอร์นะครับพี่หมูก็แบบว่าสนิทกับพี่เต๋าด้วยนะครับแล้วก็พี่เมียก็เข้าไปคอมเมนต์ตอนพี่เมียก็ยังทำยูทูบพี่เมียก็แบบว่าคอมเมนต์แบบเย้ดีใจจังเลยพี่หมูบ็อกซ์สกินจะมาแคนแล้วครับก็แบบว่าอยากเล่นกับแกเป็นคนที่แบบว่าพี่เมียรู้จักกับพี่แกมาเกือบปีนึงแล้วครับอาจจะเป็นแบบพี่ที่แบบว่ารู้จักก่อนพี่เต๋าจริงๆก็พี่เต๋าก่อนแล้วก็มาเป็นพี่หมูนะครับก็รู้จักกับแกก็สนิทกับแกก็แล้วก็รู้จักพี่หมูแล้วก็รู้จักพี่โดต่อนะครับก็ตอนนั้นพี่เมียก็เริ่มทำช่องแล้วแต่กลับว่าพี่หมูตอนนั้นก็เป็นถือว่าเป็นไอดอลนะครับแล้วก็พี่เต๋าเลยนะครับสองคนนะครับคือแบบว่าจตุรเทพเลยนะครับนะพี่เมียก็รู้จักพี่หมูทุกวันนี้ก็ยังเล่นเหมือนเดิมนะครับถ้าถามว่าเล่นกับแกก็มีไปพูดคุยหยอกล้อกันตีมบ้างนะครับนะเรียกว่าความสัมพันธ์พี่น้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไปงานก็ยังหวัดดีไหว้เหมือนเดิมนะครับแบบว่าตลกกับพี่แกนะครับก็ถือว่าแกเป็นอาจารย์ของคนหนึ่งของพี่แมวแต่ว่าเป็นผู้ที่พาพี่แมวเข้าสู่วงการ YouTube ดีกว่านะครับเรียกว่าช่วยพาพี่แมวไปทำคลิปคือแบบโอ้โหรักช่องบ็อกซ์สกินจริงๆนะครับโอ้โหพี่หมูแกนี่น่ารักมากเลยนะครับโอเคมาคำถามต่อไปนะครับอันนี้อาจจะยาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องนะอีก Q&A นะครับพี่แมวชอบปืนอะไรและชอบตัวละครอะไรสกิลปืนอะไรครับชอบปืนเหรอครับถ้าเป็นปืนระยะไกลเนี่ยชอบพวก AK พวกสกาก็สีชมพูครับลั่นเร็ว AK ก็เป็น AK Dragon นะครับส่วนปืน
ระยะประชิดก็เป็น AP 40ลายมีลายของ2019นะครับแฮปอะไรแฮปปี้อะไรไม่รู้จะไม่ผิดแล้วก็เป็นทางด้านของลายสายฟ้าสีชมพูนะครับก็เป็นเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ส่วนสกิลตัวละครก็ชอบใช้พักๆหลังๆในพี่เมียเล่นเป็นตำแหน่งสไนเปอร์นะครับก็ต้องเอาสกิลเป็นปั๊มยาเร็วของแม็กซิมนะครับแล้วก็เก็บแม็กเยอะของพาโลมาแล้วก็เปิดตำแหน่งนะครับของโบโคนะครับก็เวล6ทุกตัวแล้วเอ้ยเวล6ทัก R เวล6ทุก3สกิลเลยนะครับแล้วก็โอเคต่อครับ QA นะครับทำไมพี่เมียวอยู่แคมป์ CG แล้วเปลี่ยนชื่อ AA นะครับก็แน่นอนว่าบอกแล้วว่าพี่เมียวมาแข่งให้ในโปรลีกของ Free Fire นะครับแล้วก็พูดไปแล้วนะก็ขอไม่พูดแล้วกันนะก็คือแบบว่ารู้ๆกันอยู่ว่าก็สามารถพี่เมียวก็ไม่แน่ใจพี่เมียวจะอยู่ AA ได้นานหรือเปล่าพี่เมียวอาจจะแบบว่าไปอยู่กับทีมใดทีมนึงที่ทุกคนอาจจะแบบว่าร้องว้าวนะพี่เมียวก็ขอให้ลุ้นทีมที่พี่เมียวเนี่ยขอให้ทีมพี่เมียวนะครับแบบว่าติดเข้ารอบออฟไลน์24ทีมนะทุกคนจะได้เจอพี่เมียวในรอบออฟไลน์แน่นอนนะบอกเลยว่าจะเจอ DN Cat ตัวจริงๆเลยนะครับแบบว่าในไลฟ์สดนะครับก็โอเคครับที่ Q&A คือพี่ฟายพี่เมียวเข้ามาแคนมากี่เดือนแล้วครับอยากแล้วเข้าแคนแบบไหนนะครับเข้าแคนก็คือพี่ปิ่นรับมานะครับเนาะพี่เมียวไม่ได้เทสแคนเลยครับเมื่อก่อน CG ไม่รู้ว่าแล้วคนไม่รู้ว่าแบบว่าการเทสการอะไรคืออะไรไงคือแบบรับมาเขาแบบว่าสนิทกันแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ปิ่นเลยนะครับฝากติดตามเด็ดแปะลิงก์ช่องล่างเลยครับโอ้โหพี่ปิ่นถ้าพี่ปิ่นดูคลิปนี้พี่ปิ่นมาช่วยแบบคอมเมนต์ใต้ล่างทีนะครับนะก็จะเป็นพระคุณกับผมมากเลยนะครับก็ส่วนเข้าแคนมาก็เกือบปีแล้วมันเลยปีกว่าแล้วตั้งแต่พี่เมียทำยูทูบมากับอยู่แคมป์ซีจีมาก็อยู่ซีจีนานกว่าก่อนที่จะทำยูทูบนะครับโอเคคำถามต่อไปนะครับถ้าเกมฟรีไฟปิดตัวไปพี่จะแคสเกมอะไรปิดตัวไปล่ะครับพี่เมียคิดว่าพี่เมียก็อยากจะแคสเกมบนคอมมากอย่างเช่น GTA หรือไม่ก็เกมแบบว่าต่อสู้เนี่ยเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมนะครับพี่เมียชอบได้ทุกเกมอ่ะจริงๆนะครับแล้วแต่ใครจะจ้างหรือแบบว่าเกมไหนที่แบบพี่หมูพี่เต๋าเข้าไปพี่เมียก็จะตามไปครับอ่ะก็คนดูก็ตามพี่เมียมาแล้วกันนะครับเนาะก็น่าจะเป็นเกือบคำถามใกล้ๆทานะครับพี่เมียคนในแคมป์ CG ใครโหดสุดก็อยู่แล้วครับ CG No 1ครับชื่อเขาบอกอยู่ว่า CG 1ก็คือ CG No 1นะครับก็แบบว่าไม่อยากจะอวยหัวแคนนะครับก็หัวแคนดูอยู่ก็รับผมเข้าสาขา2ด้วยครับหยอกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็คือ Q&A พี่เมียทำช่องมานานกี่ปีแล้วถ้าเราย้อนดูมันพี่เมียน่าจะทำช่อง YouTube ยังไม่ถึงปีแล้วอ่ะคิดว่าพี่เมียยังทำไม่ถึงปีเลยนะถือว่าก็ไปได้โอเคนะครับในระดับนึงเลยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จไปก็ยังนะครับก็ยังแบบว่าทำเรื่อยๆนะครับนะถือว่ายังไม่มีจุดเป้าหมายนะครับก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับ Q&A ในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นการ Q&A ของ Free Fire แล้วกันนะถือว่าเป็นการสอบถามที่แบบว่าคำถามหลายๆคนที่แบบว่าอยากรู้เกี่ยวกับพี่เมียนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามพี่เมียวแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็ใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพี่เมียวจะไล่กดหรือไม่ไล่ตอบคำถามให้นะครับก็บ๊ายบาย